กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดินเจอร์ออนไลน์ทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับมากันชาแนลนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางพี่ๆนะครับได้นำไอเทมชุดหนึ่งมาให้ผมเทสเพื่อที่จะมาทดสอบให้ดูว่าในตอนนี้ไอเทมชุดนี้กับไอเทมอีกชุดหนึ่งมันมีดาเมจต่างกันแค่ไหนแล้วชิ้นไหนควรที่จะซื้อโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเองก็จะต้องขออนุญาตแจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับว่าไม่ได้มาเทสความสุดนะครับไม่ได้ใส่ฟูลเต็มก็จะใส่เท่าที่หามาได้แต่จะเทสในเรื่องของอาวุธกับคอร์ดฟ้าให้แมทช์กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทสกับมอนโดยตรงนะครับดันที่ผมจะเลือกเทสก็คือดันโอกาสเห็มเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ผมจะมาเทสเซตแฟนซีคอมโบปากม็อบกับเซตอีลูชันนะครับก็ไอเทมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปรับชมได้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะกดบัฟด้วยนะครับก็จะมีบัฟ Power Booster นะครับแล้วก็มี Unlimited Drink นะครับแล้วก็มี Unlimited Cook นะครับแล้วก็มี Supreme นะครับแล้วก็ที่รีบมาเทสให้เพื่อนๆดูก่อนเพราะว่าจะให้ดูสเตตัสที่ผมลงไว้นะก็เอาไว้เล่นจริงนะครับสำหรับคนที่ถือไอเทมประมาณนี้นะครับส่วนคอร์สก็เป็นคอร์สฟ้านะครับแล้วก็งั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็เปิดดันก่อนแล้วกันอันนี้ผมจะเอาบิชอปเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการทดแทนเรื่องเจาะร้อยก็คือจะมีสกิลเจาะของบิชอปเข้ามาช่วยนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกันเลยแล้วกันว่ามันโอเคไหมเนาะคือไอเทมที่เอามาเทสวันนี้นะครับมันจะเป็นไอเทมที่มีราคาพอสมควรนะครับเซตที่กำลังมาแรงอย่างบาริต้านะครับเซตบาริต้าตอนนี้ผมเป็นธรรมดานะออฟธรรมดาไม่ได้แบบเลิศหรูอะไรเนาะแล้วก็จะมีของแรงก็จะเป็นเซตแฟนซีนะครับแล้วก็มีปากม็อบนะครับแล้วก็จะมีรองเท้านะครับรองเท้า EA Hawkeye เนาะนะครับใส่การ์ดครูเซเดอร์กิฟฟินเมจิกทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็คอมโบแวนปีนะครับส่วนบาริต้าก็บาริต้าเพียวๆเลยนะครับเซตบาริต้าเลยนะไววิงนะครับธรรมดาเนาะนะครับแล้วก็ส่วนปากไม่ได้ใส่เป็นปากกระทองนะอันนี้ดีกว่าผมขออนุญาตใส่ปากม็อบเหมือนกันเนาะดีกว่านะครับให้ดูบาลานซ์เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเสริมดาเมจเพิ่มเติมนิดนึงโดยการที่ใช้ออกนะครับให้ออกเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าดาเมจมันจะประมาณไหนก็เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะลองเป็นอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเนี่ยเรากดบัฟเลยละกันอันนี้มีโอดินด้วยนะนี่ 500,000 นะครับนะครับเซตม็อบอยู่ที่ 500,000 นะนะครับ 500,000 เนาะนะครับ 500,000 นะครับอันนี้ลองเซตอิลูชั่นนะครับ
ตัวนี้3,500เนาะเมื่อกี้ไม่ทันมาดำอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทสกับผีดิบก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นดาเมจคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับเป็นดาเมจพื้นๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจของอิลูชันก่อนนะเป็นเซตราคาถูกก่อนนะครับแต่ม็อบไม่ได้ถูกนะแต่แค่เซตให้ดูเฉยว่าเซตราคาถูกนะรู้ประมาณเท่าไหร่450,000นะครับ450,000นะ450,000นะครับประมาณ450,000เนาะโอเคก็งั้นก็เดี๋ยวลองดูเซตแฟนซีม็อบรอยัลโบนะครับ480,000เห็นไหมครับ501,000เห็นไหมคือดาเมจมันค่อนข้างสวิงมากนะครับ490,000โอเคเดี๋ยวเรากลับมาเซตอิลูชันเนาะ440,000นะครับคือตอนเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นว่าข้อจำกัดของ illusion อ่ะมันถึงเท่านี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นปะ400,000อ่ะแต่พอใส่ Royal Bow กับ Fancy เห็นไหมคือดาเมจมันก็สามารถบูสต์ได้มากกว่านี้ตามที่ไอเทมที่เรามีอ่ะแต่ข้อจำกัดของมาริต้ามันถูกจำกัดไปแค่นั้นแล้วในตอนนี้อ่ะนะครับก็คือเอาง่ายๆคืออ่ะผมอธิบายง่ายๆเลยทั้งสองเซตเนี่ยราคาต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือแฟนซีธนูแล้วก็มับมังกรแล้วก็เทมเด็กก็คือเซตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเกือบเดี๋ยวนะผมคำนวณก่อนอันนี้ประมาณ 6,000 ได้คู่นี้ก็ประมาณ10,000กว่าธนูก็ประมาณ11,000ถึง12,000ก็20,000กว่าเกือบ30,000นะ30,000นะครับโดยประมาณผมตีไว้นะไอเซตแฟนซีเนี่ยกับเซตที่มีอยู่เนี่ยมันก็ประมาณเนี่ยคือเท่าที่ผมทดสอบมานะผมมองว่าถ้าเพื่อนๆมีงบลงทุนให้เพื่อนๆมองข้ามเซตบาริต้าไปเลยนะครับคือบาริต้าเนี่ยมันอาจจะแรงพอกันอะถ้าคุณออฟได้แบบเด็ก22อะไรเงี้ยสเต็ง22แต่นะครับย้ำก่อนเนาะแต่มันก็เท่านั้นอ่ะมันก็ตอนนี้นะมันก็ได้เท่านั้นอ่ะแต่คือถ้าเมื่อไหร่ราธนูเราย่นเป็นบวก12ก็คือจบเลยแรงกว่าแน่นอนนะครับถ้าสมมติคนมีงบนะอันนี้กับผมกำลังพูดถึงคนมีงบเนาะงั้นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันเซตตัวเนี้ยนะครับผมเล่นเซตตัวนี้ให้ดูนะครับเนี่ยแล้วแถมไม่พอติดฮอกอายได้ด้วยเห็นไหมครับคือความต่างของการแอโรสตอมมันเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวลองกลับมาเซตบาริต้าเนาะเนี่ยเห็นไหมครับคือมันค่อนข้างดิฟกันค่อนข้างเยอะฮะแต่ถามว่าเซตไหนน่าใช้กว่ากันในมุมมองผมถ้าเรื่องงบประมาณบาริต้าชนะนะเพราะว่ามันถูกกว่าเยอะนะครับแต่มันเพิ่มไม่ได้แล้วนะคือต่อให้จะบวกธนูไป12อย่างเงี้ยแอปไป12มันก็ไม่ได้เก่งขึ้นเยอะอะใช้คำนี้นะครับมันจะเป็นเซตที่แม็กซิมัมได้เท่านี้นะครับแม็กซิมัมได้เท่านี้นะครับส่วนของแฟนซีมันขยับได้เรื่อยๆนะครับยิ่งธนูบวกสูงก็แอโรแรงขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับหลายๆปัจจัยเนาะหมายถึงว่าปัจจัยในเรื่องของ
ของตัวครับผมจะเรียกว่าไงของตอนนี้ยิ่งแท็บใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราต้องมาเน้นแอโร่มากขึ้นใช่ไหมเราพอเราต้องมาเน้นแอโร่มากขึ้นแล้วมันก็จำเป็นต้องเลือกธนูที่ดีที่สุดนะครับถ้าใครมีงบก็จัดเลยครับแฟนซีรอยัลโบเป็นคำตอบที่จบกว่านะครับแต่ถ้าใครมองว่าถึงว่างบประมาณ 5,000 นะครับถึง 10,000 เนี่ยก็ไปเซตนี้ได้นะเซตอิลูชันนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เซตอิลูชันเนาะอ่ะผมลองถอดม็อบละกันนะครับลองถอดม็อบให้เห็นเลยเนาะว่าจะเล่นได้ไหมผมลองถอดม็อบให้นะเนี่ย340เนี่ยก็ไม่น่าเกลียดนะนี่คือไม่มีนะอ่ะผมลองกลับมาเป็นแฟนซีนะเห็นไหมคือเซตเนี้ยยังไงก็คือแรงกว่าอยู่แล้วอ่ะก็อย่างที่บอกครับราคาสูงกว่าของมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเนาะแต่อย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีงบก็ลงรอยย่นโบไปเลยนะครับลงแฟนซีก็คือจบนะครับก็ถ้ากิจกรรมตีบวกมาก็ไปบวกธนู12ซะก็คือใช้ได้ยาวๆนะครับส่วนอิลูชันก็อาจจะต้องรอมันออฟอาวุธขั้น4ได้แต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะแต่มันออฟได้ครับมันธนูมันยังออฟไปต่อได้แต่มันยังไม่มานะครับแล้วไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ด้วยผมว่าไม่น่าจะเร็วๆนี้น่าจะอีกพักหนึ่งนะครับแต่ถึงตอนนั้นแล้วถ้าธนูรอยัลโบอัปเกรดได้เหมือนกันธนูรอยัลโบก็ยังกินขาดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเทสให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกับบอร์ดด้วยแล้วกันนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับอันนี้คือผมกดพับด้วยเนาะเมื่อกี้เนาะกดบัฟไปด้วยนะครับบัฟไอตัวยาเขียวยังไม่หมดนะครับรอแป๊บนึงแต่บัฟ AB หมดละเจาะก็จะหมดละอ๋อผมลืมบอกไปก็คอร์สนะครับคอร์สก็เกรนส์นะครับแล้วก็เรนเจอร์นะครับสไนเปอร์นะเนี่ยออฟสไนเปอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูดาเมจแล้วกันนะครับงั้นจากที่เราทดสอบกันมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็วันนี้ผมจะมาขออนุญาตเทสเป็นแฟนซีซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่านานๆได้จับของแพงทีนึงก็จัดเต็มกันหน่อยก็ถ้านับมูลค่าก็เซตนี้นะครับทั้งชุดเนี่ยทั้งชุดทั้งหมดเลยเนี่ยก็เรื่องอยู่นะก็เกินครึ่งแสนอยู่นะครับเกินครึ่งแสนอยู่แต่ถามว่าเก่งไหมคำตอบคือเก่งนะผมว่าเก่งมากด้วยเดี๋ยวทดสอบตะกี้แล้วกันคือถ้าในกรณีที่คนที่มีเจาะร้อยอ่ะก็จะยิงแรงประมาณเนี้ยเพราะว่าผมเอาวิชอปมาทดแทนเจาะร้อยเนาะแล้วก็ใส่โอดินให้เพื่อที่จะมาทดแทนเซตฟิสิกอลฟ้านะครับก็ ADK ก็บวกหลังร้อยหนึ่งเนาะก็จะมาทดแทนเหล่านี้ได้นิดนึงอาจจะเทียบไม่ได้ 100% นะครับแต่ทดแทนได้นิดหน่อยนะครับก็ทำให้เพื่อนๆเห็นดาเมจสูงสุดเท่าที่
เท่าที่ผมจะทำได้ในตอนนี้เนาะนะครับก็ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ของรอยัลโบนะเดี๋ยวเราจะเล่นรอยัลโบปากม็อบนี้ไปเลยไปละกันเนาะส่วนสเตตัสที่ผมมองว่าถ้าสมมุติว่าคนที่มีปากม็อบควรจะเล่นแบบไหนอ่ะผมมองว่าสเตตัสที่ผมอัพมันน่าจะโคเวอร์นะมันน่าจะโคเวอร์แต่ก็บางคนเขาจะไปอัพเอจีแค่90แล้วลงวิทเพิ่มเติมก็ได้นะเพราะว่าตัวปากม็อบมันผลรวมมันเอจิวิทมันได้อยู่แล้วอะถ้าเกิน160ก็คือได้หมดแล้วอะมันอาจจะไม่ต้องใช้แบบแต่ผมอัพร้อยไว้เพราะว่าเผื่อไงเผื่อเรามิกของเพิ่มเติมแล้ว APD มันขาดอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครกดยาอยู่แล้วอย่างเงี้ยกดยาบัฟอยู่แล้วตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับพูดถึงนะก็ไม่ต้องอัพเท่าผมก็ได้นะ AG 100อ่ะไปเล่น AG สัก90ก็ได้นะครับแล้วก็ไปลงอย่างอื่นแทนลงวิทลงอินอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่ใส่ซาวแอมนะแต่ผมมองว่าการใส่ซาวแอมมันก็ทำให้ประหยัดอ่ะไม่ต้องไปอัพอินอ่ะไปลงเลือดได้อ่ะประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ดูดาเมจละกันในวันนี้เราจะมาทดสอบไอ้ตัวนี้แหละนะผมเองก็อยากทดสอบมานานละเสร็จนี้ก็มีโอกาสได้ลองใช้ก็ว้าวเลยอะอันนี้ก็คือแบบดาเมจที่แรงมากๆเลยอ่ะลองกลับมาดูมาริต้าคือมันจะต่างกันประมาณ50,000น่ะอ่ะเอางี้ดีกว่ามันจะต่างกัน50,000น่ะก็ดาเมจของต่างดาเมจก็ต้องต่างเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวผมเปิดดาเมจให้ดูแต่ตอนนี้ผมไม่ได้กดสูพรีมแล้วนะไม่ได้กดสูพรีมละนะครับไม่ได้กดละผมว่ามันเปลืองเกินไปแต่จริงๆแล้วดาเมจมันเวอร์อยู่แล้วนะอันนี้ดาเมจม็อบนะอันนี้ดาเมจตัวนี้เห็นไหมฮะมันก็จะต่างอย่างที่ผมบอกอ่ะก็จะต่างกันตอนประมาณ50,000อ่ะโดยประมาณนะครับดาเมจก็จะต่างกันประมาณ50,000ดาเมจเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปลองกันอีกตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งอ่ะผมจะต้องใส่เสื้อแม่มดชนอ่ะงั้นไม่ไหวเสื้ออีวิดูชนงั้นเดี๋ยวตายเนาะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะว่าของหลักพันอ่ะมันก็มีข้อจำกัดของมันก็คือจำกัดเท่านั้นแหละนะครับก็จำกัดเท่านั้นมันก็จะดีกว่านี้ได้ไหมมันก็ได้นะก็ต้องอัดยาลงไปแต่ถามว่ามันก็จะเกินกว่านี้ได้ไหมมันทำได้ยากนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นคุณจะไปแบบอัดไอตัวคอร์สชาร์โดว์ครับให้เป็นพวกเจาะร้อยฟิสิคอลฟ้าออฟสวยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับ
แต่จากเท่าที่ผมลองแล้วมันก็ใช้บีมาทดแทนดาเมจที่หายไปได้เมื่อกี้มันก็จะได้แรงประมาณผมอะผมก็เอาบิชอปมาทดแทนดาเมจส่วนนั้นแต่ถ้าถามความคุ้มค่าสำหรับผมนะผมว่าในตอนนี้นะรอยเยนโบสำหรับผมนะแค่ผมนะยังเหมาะกับยังเหมาะเหมือนเดิมครับแต่เหมาะกับคนบางกลุ่มนะครับแต่ถ้าสำหรับคนงบน้อยยังไงอิลูชันก็คือตอบโจทย์ที่สุดนะครับผมก็ต้องยืนยันคำนี้อยู่เหมือนเดิมยังไงอิลูชันก็ตอบโจทย์สุดอะตอนเนี้ยนะครับคือมันต่างกันอะเอาง่ายๆมันต่างกัน50,000ดาเมจอะเพื่อนๆลองไปชั่งใจเอาแล้วกันว่าราคาต่างกันเกือบ10เท่านะพูดถึงอะอ่ะถ้าเกิดว่านับไม่นับม็อบนะก็30,000อะ30,000กับ5,000อะ6เท่าอะประมาณนั้นราคาต่างกันประมาณ6เท่าก็6เท่ากับดาเมจ50,000ก็เพื่อนๆตัดสินใจเอาแล้วกันว่าเซตไหนจะดีแต่นะครับย้ำก่อนนะแต่เซตอิลูชั่นในตอนนี้นะมันได้เท่านี้นะครับก็ต่อให้ได้แรงขึ้นอีก 14% น่ะมันก็ไม่เท่ากับตรงนี้สักเท่าไหร่หรอกส่วนตัวผมนะคือต่อให้ได้แบบออฟสวยๆเลยนะเด็ก22เลยอะมันก็ไม่ได้แรงกว่านี้สักเท่าไหร่อะคือมันไม่มีทางแรงขึ้นไป50,000ได้แน่นอนนะเพื่อนๆพอเข้าใจใช่ไหม ว่ามันไม่มีทางแรงขึ้นไป50,000ได้อะในดาเมจที่เพิ่มมาอีก 14% อะฉะนั้นก็คือว่าความคุ้มค่าของเซตแฟนซีมันโอเคกว่าในเรื่องของสำหรับคนที่มีงบนะครับแต่ถ้าสมมุติคนที่มีงบจำกัดก็บาริต้าแหละคุ้มสุดอิลูชั่นเนาะก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตรีบเคลียร์มอนเลยแล้วกันนะครับให้บอสมันออกไวๆก่อนบัฟจะหมดแล้วกันจะได้ไม่เปลืองเผื่อเม็ดม่วงตกนะต้องดูดีๆนี่ไงมาละ2 เม็ดเมื่อกี้มาละเม็ดหนึ่งโอ้ยบอสรีบออกหน่อยดีไม่อยากกดยาเพิ่มพอติดฮอกอายนี่คือแรงจัดเลยอะคือแบบคือแบบเอาเรื่องอะค่อนข้างเอาเรื่องจัดๆเซตนี้นะครับอิน2หน่วยเองนะแต่มันมีซาคาเมนต์ไงมึงก็เลยดูไล่ไว้คืออย่างที่ผมจะแนะนำเพิ่มเติมเนาะคือควรลงวิทย์70บวกๆแบบเนี้ยเพราะว่าบางบอสอะนะครับมันสกิลค่อนข้างแรงต้องบอกงี้ก่อนมันสกิลแรงแล้วมันก็เจ็บอะพูดถึงสกิลแรงแล้วมันก็หนักหน่วงอยู่ก็ควรจะทำแม็กเลือดให้มันแบบเกิน35,000ขึ้นไปอะมันก็จะเล่นง่าย
เนี่ยครับมันได้ผลดูด HP ของม้ามังกรด้วยนะใน HP เต็มหลอดนะโอ้คิดถึงบัฟชิลสเปลแล้วถ้ามีชิลสเปลนี่คือยิงเกือบ600,000ได้เลยมั้งแต่ตอนนี้คือบอสไม่ออกสักทีเนี่ยตอนนี้สงสัยได้กดบัฟชุดใหม่แล้วมั้งคือตอนเนี้ยคือพวกพี่ที่เขาให้มาทดสอบเขาก็ช่างใจว่าเอ้ยบาริต้ามันดีขนาดนี้พี่จะขายรอยันโบลทิ้งดีไหมอะไรเงี้ยราคามันดรอปมากเลยเงี้ยคนไม่คนเลิกใช้แล้วเหรอเงี้ยผมก็เลยมาเทสให้พี่เขาดูเลยว่ามันไม่ใช่พี่คือของพี่อะมันแพงแต่มันไปได้อีกแต่บาริต้าคือมันสุดแล้ว มันเท่านั้นแหละมันดีกว่านี้ก็ต้องออฟสวยๆอ่ะก็เท่านั้นอ่ะแต่ของพี่คือแบบบวกตรงนี้ขึ้น12ปั๊บนะดาเมจมันพุ่งปี๊ดเลยคือแบบแรงมากเลยนะเนี่ยการ์ดนี้ก็แรงผมบอกให้ใบเนี้ยแรงแรงดีเลยแหละโอเคเจอบอสแล้วงั้นเรามาเทสกับบอสด้วยการยิงบอสให้ดูแล้วกันเนาะก็ประมาณ300,000นะครับไอ้เมโบเจาะจะหมดแล้วนะ AB ก็จะหมดกว่าจะเจอบอสคือมันค่อนข้างคล่องตัวดีเนาะยิงแรงมากแล้วก็ทำวันฮิตแบบสบายสบายหมายถึงว่าทั้งกองอะนะครับมันก็จะทำให้เราฟาร์มไวขึ้นนะคนมีของเล่นสนุกแท้เดี๋ยวขออนุญาตเอาไอเทมกันเนี่ยพอมีของเล่นสนุกมากเลยคือยิงตายหมดเลยอะทั้งกองจริงๆบาริต้าก็ยิงตายได้นะแต่ก็ต้องบัฟนิดนึงอะรุนแรงใช้ได้ใช้ได้เก็บเงินซื้อบ้างดีกว่าครับ ของดีจังเลยคือลองไม่ใส่ม็อบแล้วกันนะลองแบบตัดม็อบออกก่อนม็อบก็ราคาสูง20,000กว่าก็ยังแรงอยู่ดีมันแรงด้วยตัวธนูมันนะเนาะพูดถึงกับบัฟ
ว่าบัฟกดไปตั้งแบบ Power Booster Unlimited Ding อะไรเงี้ย4 นาทีแอบผมเจอข้อเสียละของเซตใบนี้เจอข้อเสียละเซตกิน SP มากเลย SP หมดไวมากถ้าติดฮอกอายบ่อยอันนี้คือไม่ได้ม็อบนะไม่ได้ปากม็อบนะใส่ปากม็อบไปแล้วกันนะอ่ะลองดูไล่ปกตินะถ้าแบบไม่มีรถไล่ของบีนะแบบคนเล่นโซโล่อย่างเงี้ยสมมุติเพลเยอร์โซโล่เนี่ยก็จะไล่ประมาณนะนี่คือแทบจะไม่ต้องอัพอินเลยนะก็ไล่ไวอยู่นะไล่ไวมากอะเนี่ยไม่มีบัฟนะแต่มันมีบัฟของตัวนี้ไง Power Booster งั้นรีบจบเลยแล้วกันเนาะหามอนให้เจอกันแต่จริงเดี๋ยวลองตอนไม่มีบัฟดูแล้วกันเนาะว่ามันจะโอเคไหมนะครับเพราะว่ามาถึงแล้วก็กดบัฟแล้วใช่ไหมเดี๋ยวถ้าบัฟหมดก็เดี๋ยวจะได้ลองบัฟด้วยเนาะลองแบบไม่มีบัฟสองนาทีเพื่อนๆจะได้ลองแบบไม่มีบัฟเหมือนบอสรู้อะว่าวันนี้เรามาแบบมาเทสสกิลอะมาเทสของอะเกิดซะช้าเลยดูสิเกิดช้าจังคลิปมันจะยาวอะเนี่ยเกิดช้าอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองดูดาเมจแล้วก็คิดในใจแล้วสำหรับคนที่กำลังจะทำของนะครับถ้าเกิดว่าผมย้ำอีกทีนะสำหรับบางคนเขากดกอคลิปอะไรเงี้ยก็ย้ำอีกทีนะคือถ้าใครจะทำของเพื่ออนาคตนะผมมองว่าการจ่ายเงินซื้อแฟนซีรอยัลโบมันปังกรถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะสำหรับเรนเจอร์ที่จะเล่นแอโรสตอมนะแต่นะครับย้ำนะแต่ม้ามังกรต้องบวก12นะม้าบวก10ไม่ต้องเอามานะมันไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าในตอนนี้คนที่มีงบจำกัดนะครับงบนิดนึงนะไม่เยอะมากแบบเพิ่งเริ่มเล่นเรนเจอร์ใหม่ๆก็ผมก็จะแนะนำเป็นเซต Illusion Barista นะครับก็ดาเมจก็ไม่น่าเกียดก็อยู่ในแรงระดับท็อปนะเป็นไอเทมแบบราคาถูกนะครับที่สร้าง Impact ค่อนข้างเยอะนะครับนะตอนนี้มันมีกิจกรรมนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆไปทำนะผมมาทำเสร็จแล้วผมมาทำเสร็จแล้วก็คือกล่องบวก11สงสัยเก็บที่ตัวแม่ค้านะครับก็เพื่อนๆไปทำได้นะครับตอนเนี้ยคือมันเป็นโอกาสของผู้เล่นสายฟรีเนาะตอนเนี้ยต้องรีบทำกิจกรรมหมดวันที่12พฤษภาคมนะครับมาดูดาเมจที่ไม่มีบัฟเลยนะครับมีแค่เจาะนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดู
ของสวมใส่อีกครั้งนะครับก็ประมาณนี้สเตตัสก็ประมาณนี้นะครับบัฟที่พูดถึงคือบัฟยานะไม่ได้กดนะดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Royal Blue Fantasy นะครับอ่ะดูอีกทีนะ350,000นะครับเราดูตัวบัดดี้ไนท์เนาะเรากลับมาดูตัวอิลูชันนะ330,000เห็นไหมครับมันก็จะดิฟกันประมาณ10,000-20,000เองเนาะดาเมจไม่หนีกันนะครับนะครับดาเมจไม่หนีกันแต่นะครับแต่ถ้าเขาเป็นบวก12ก็หนีกันเลยนะครับดาเมจก็จะหนีกันนะครับถ้าถามว่าในตอนนี้เซตอิลูชันบาริต้าเพียงพอไหมก็เพียงพอนะเพียงพอกับทุกดันนะครับก็เพียงพอกับทุกดันก็ไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปแต่ประเด็นคือบอสยังไม่เกิดตอนนี้อยากไปลองกับบอสมากเลยอ่ะโอเคเกิดละผมจะลองกับเซตรอยัลโบแล้วกันเนาะคือวันนี้จะมาแอโร่ให้เพียวๆเลยมาดูมาคอมโบสกิลแอโร่สตอมให้ดูอย่างเดียวเลยครับฆ่าบอสด้วยการแอโร่นะครับไม่มียิงให้ดูนะเพราะว่าเราจะมาเทียบดาเมจนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้เดี๋ยวไปเจอบอสละบอสตัวนี้ผมจะไม่บัฟนะผมจะขอไม่กดบัฟแล้วกันเนาะเพราะว่าให้เพื่อนๆได้เห็นดาเมจที่เรียวแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เล่นแบบคอร์สฟ้าปากม็อบแฟนซีอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้ลงทุนซื้อพวกฟิสิกส์ฟ้าหรือเจาะร้อยอะไรเงี้ยค่อยๆทำเบทีละชิ้นอะไรเงี้ยนะสำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่ว่ามันคุ้มไหมอะไรเงี้ยแต่ก่อนอื่นขอเอาเสื้อแม่มดออกมาก่อนไอ้เสื้อยูวีดูดก่อนงั้นเดี๋ยวตายคือต้องกราบขอบคุณพี่ๆนะครับก็คือพี่ชายผมทั้งสองคนนะครับทั้งคนที่เขาให้ยืมม็อบกับคนที่เขาให้ยืมแบนซีนะครับกราบขอบคุณพี่ๆทุกคนจริงๆนะครับที่ได้ให้เอาไอเทมราคาสูงมาให้เทสเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับคนที่เขากำลังตัดสินใจซื้อไอเทมเหล่านี้อยู่นะครับว่ามันเวิร์กไหมนะครับผมย้ำอีกทีนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นในแนวทางที่ผมครีเอทออกมานะครับให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดนะครับกับไอเทมอุ้ยยังไม่ได้ชนบอสเลยเนี่ยก็คือว่าคุณสมบัติของปากม็อบเนี่ยมันจะต้องใช้ผลรวม80ขึ้นก็คือต้องมีสเต็งกับลักรวมกันให้ได้160เอ้ยพูดผิดทุกๆ80ก็คือ160ก็ตามนี้ครับก็คือเราเน้นค่าลักมากกว่าค่าสเต็งฉะนั้นเราก็ควรที่จะไปลงสเต็งน้อยกว่าค่าลักเพราะค่าลักยังมูฟไปเล่นยิงคลิได้นะครับส่วนใครจะเล่นแอโร่แท้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกสเต็ปหนึ่งแต่ผมมองว่าตอนนี้นี่สายมิกมันน่าจะไปได้ทุกทางมากกว่านะครับเนาะเพ
เพราะว่าดาเมจมันห่างกันไม่เยอะสายแอโร่แท้ให้คนที่เขาเล่นกิวอร์ใช้ดีกว่าไปเป็นหูเซราฟีมแหวนเอเมอรัลด์ยาริงสองข้างอะไรเงี้ยอัพอินร้อยยี่หิงก็แล้วแต่นะครับใส่คาวเทนกูอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ผมมองว่าม็อบมันเอามามิกดีกว่านะครับมันไม่ควรจะไปสุดทางใดทางหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่คนนะอันนี้แค่ในมุมมองผมตายเฉยโดนอะไรวะนะโดนอะไรวะนะมัวแต่เล่นอ๋อโดนโฮลี่คอร์สโอ้ยหยาบแล้วเนี่ยมัวแต่เล่นมัวแต่เล่นเล่นเยอะไปหน่อยเกือบหยาบเฉยมัวแต่เล่นจะมาลองสกิลให้ดูเต็มๆซะหน่อยดันตายโชว์ซะนะก็ดาเมจก็ประมาณนั้นนะครับเนาะก็ตามนี้นะครับเพื่อนนะก็เทสให้ดูนะครับดาเมจบอสก็ประมาณนี้นะครับเนาะไปดูย้อนหลังแล้วกันว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับก็เอเมจโบประมาณเท่านี้นะครับแถมตายโชว์ซะด้วยโอ้โหอายเขาเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆหลายคนตัดสินใจได้ว่าจะเล่นไปในรางไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยคือตายโชว์เนี่ยอายเขานั่นเนี่ย โอเคครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ